ดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมอาจารย์แคทนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนอินเดียบีชเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์นึงนะครับซึ่งเป็นรามาชีนแต่ก่อนจะไปพูดเรื่องของผลิตภัณฑ์นะขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับที่ต้องปิดไฟเมื่อกี้คือมันสวยมากนะครับแสงสว่างจากLED จากอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่า Zoom ARQ นะครับซึ่งเป็นรามาชีนนะครับที่ผมได้เล่นไปนะครับเมื่อกี้มันมีโหมดหลายโหมดมากอย่างถ้าตัวนี้เนี่ย4โหมดหลักของมันก็คือลูเปอร์นะครับซึ่งเราสามารถเรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดจากระบบของมันได้เลยนะครับต่อมาก็คือซองที่ผมกดเล่นเมื่อกี้นะครับนะฮะแล้วก็อินสตูเมนต์ที่เป็นพวกเสียงกรองต่างๆนะครับรวมถึงระบบของ step sequencer ที่มีมาให้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวขอไปพูดเรื่องของซองกันก่อนนะครับซึ่งเจ้าซองเนี่ยหรือระบบนี้นะฮะเขาก็จะมีมาให้นะครับตามนี้เลยแล้วก็เวลาที่เราบิดนะครับมันก็จะวิ่งไปตามไฟวิ่งไปตามสล็อตตรงนี้เลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับหน้าตามันจะแปลกนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ผมมองได้เลยว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับดรัมแมชชีนตัวนึงนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับตรงนี้ฮะตรงสล็อตตรงนี้นะครับมันจะให้ค่าเป็นโน้ตนะครับซึ่งมัน1สล็อตเนี่ยมันจะมี1เสียงนะครับมันจะเป็นเสียงคลิกเสียงสแนร์เสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวมาที่อินสตูเมนต์กันเนี่ยฮะอะไรแบบนี้นะครับเป็นอินสตูเมนต์ของมันตามนี่เลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็น LED สวยสดงดงามนะฮะรวมถึงมีเอฟเฟกต์ให้เราด้วยคลิปเมื่อกี้ผมหมุนเล่นไปมีฟิลเตอร์นะครับดีเลย์นะครับรีเวิร์บแล้วก็มาสเตอร์เอฟเฟคซึ่งเอาไว้คุมทุกอย่างนะครับมีลิมิเตอร์คอมเพรสเซอร์โอ้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเอามาให้เรานะครับแต่ถ้าเป็นฟิลเตอร์นะฮะฟิลเตอร์ทำงานด้วยแล้วแต่จากการหมุนนะครับอันนี้มีเรโซแนนซ์มาให้เราด้วยนะครับแล้วก็เลเวลซึ่งเราจะใช้มากใช้มากใช้น้อยนะครับก็อยู่ที่นี่เลยแล้วก็ดีเลย์นะครับแล้วก็รีเวิร์บมาให้เรานะครับจากตรงนี้นะฮะเมื่อกี้มีฟีดแบ็กจากเสียงรีเวิร์บนะครับรวมถึงฟังก์ชันลูเปอร์ที่ผมบอกไปนะครับก็คือเราสามารถเลือกเซตได้เลยนะครับว่าเราจะใช้จากอุปกรณ์ตัวไหนนะครับอ่ะทีนี้มาถึงอินสตูเมนต์กันต่อนะครับอินสตูเมนต์อย่างที่ผมได้เล่นและอย่างที่กดไปเมื่อกี้นะครับผมมองว่ามันสามารถเอาไปเล่นสดได้แบบเจ๋งมากเวลายามค่ำคืนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่คนไหนนะครับอยากหาอุปกรณ์ที่เป็นรัมแมชชีนที่แปลกออกไปจากอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับก็มันก็จะเจ๋งมากนะฮะต่อมาคือระบบของ Step Sequencer นะครับซึ่งเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักนิดดีกว่านะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับทีนี้เจ้ากลมๆนี้นะฮะมันสามารถยกได้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่ยกเนี่ยมันจะมีระบบนึงนะครับซึ่งมันจะเป็นระบบที่นะครับเดี๋ยวผมกดไปมันจะขึ้นแบบว่าสมมติว่าเราจะจับตรงไหนเนี่ยไฟตรงนั้นมันจะหายไปนะครับนะฮะโอเคเราบล็อกตำแหน่งตรงนี้นะฮะบล็อกตำแหน่งตรงนี้แล้วเราสามารถกด play stop ได้จากตรงนี้เลยเห็นไหมฮะกด play stop ได้ตรงนี้แล้วเราก็มันก็มีฟังก์ชันเอฟเฟคให้เราด้วยนะครับอย่างนี้ผมใช้ฟิลเตอร์นะครับเวลาที่ผมหงายเนี่ยฟิลเตอร์จะทำงานแล้วนะครับเช่น1 2 3 4เนี่ยนี่คือฟิลเตอร์ทำงานแล้วรวมถึงเอฟเฟคตัวอื่นด้วยนะครับรีเวิร์บหรือว่ารีเวิร์บหรือว่าดีเลย์นะครับเพย์ท็อปจากตรงนี้ได้เลยนะครับเพย์ท็อปตรงนี้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่
จ๋งมากๆนะครับสำหรับคนที่อย่างที่บอกไปคือคนที่มองหาอุปกรณ์อะไรที่แปลกๆเอาไปใช้สำหรับในการเพอร์ฟอร์มนะครับก็เจ้าตัว Zoom ARQ ตัวนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับได้ที่โรงเรียนอินเดียบีนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นี่ต้องขอบคุณมากๆนะครับเราไว้เจอกันสวัสดีครับ